บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ชื่อพัทรวดีจบเจนภัยหรือลีนานะคะค่ะปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากลำบากในชีวิตมันจะเป็นจุดจังหวะหนึ่งของชีวิตอะค่ะที่เราทุกคนจะต้องได้เจอหากจะเปรียบชีวิตเราเป็นดั่งรถยนต์ที่กำลังแล่นผ่านไปตามช่วงวันและเวลาของโลกดุนยานี้โดยการกำหนดเส้นทางและการเดินทางจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากวันหนึ่งพระองค์ทรงประสงค์ให้เราไปจอดณที่สถานีแห่งความทุกข์นั่นแปลว่าพระองค์กำลังจะให้บททดสอบแก่บ่าวของพระองค์พระองค์กำลังจะให้เราได้เก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างจากตรงนั้นจากที่เราได้ศึกษาเรื่องราวของบรรดานบีเราจะเห็นได้ว่านบีแต่ละท่านที่ผ่านมาก็เคยเจอความทุกข์มาแล้วทั้งนั้นและบรรดาท่านนบีก็ได้เป็นชาวสวรรค์นั่นแปลว่าผู้ที่เจอความทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาแต่ในช่วงเวลานั้นพระองค์กำลังให้เราได้เก็บเกี่ยวอะไรบางอย่างจากชีวิตและถ้าหากจะพูดถึงเรื่องราวของคนที่เจอความทุกข์มากๆลีนาอยากจะขอยกตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาถูกกำหนดให้อยู่ในท้องฟ้าใต้มหาสมุทรใช่ค่ะดีนายกำลังจะพูดถึงเรื่องราวของท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามความทุกข์ทรมานที่ท่านได้เจอในณขณะนั้นเชื่อว่าไม่มีใครบนหน้าแผ่นดินนี้ที่จะเจอความทุกข์หนักหนาเทียบเท่ากับท่านนบียูนุสได้อีกแล้วดีนาไม่ได้จะบอกว่าสิ่งที่พี่น้องเคยเจอหรือประสบอยู่ไม่ใหญ่แต่ความทุกข์ทรมานที่ท่านนบีเจอในณขณะนั้นเป็นความทุกข์ทรมานแสนสาหัสและในหน้าประวัติศาสตร์ก็ได้บอกว่าท่านได้ผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยดีความการจัดการความทุกข์และตรงนั้นล่ะค่ะที่ลีนามองว่ามีความสวยงามและเป็นประเด็นที่น่าสนใจท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามถูกส่งมายังประชาชาติเพื่อที่ต้องการเผยแผ่ศาสนาให้ดาวะผู้คนหันกลับมาเคารพบูชาสักการะพระเจ้าองค์เดียวแต่ด้วยความที่ท่านเหนื่อยหน่ายท้อแท้ใจในความดื้อด้านของกลุ่มชนในเมืองนั้นทำให้ท่านต้องละทิ้งภารกิจอันสำคัญนั้นไปทั้งที่มิชชั่นตรงนั้นยังไม่สำเร็จอัลลอฮ์ดาราก็เลยให้บททดสอบนี้แก่ท่านนบีค่ะการถูกกำหนดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถูกกักขังอยู่ในท้องปลาใต้มหาสมุทรเป็นความทุกข์ทรมานภายใต้ความมืดมืดแสนมืดมองไม่เห็นแสงสว่างใดๆเลยจนท่านนบีเองก็คิดว่าตัวท่านได้ตายไปแล้วด้วยซ้ำแต่พอท่านเริ่มรู้สึกตัวขยับร่างกายและแขนขาได้บ้างท่านก็ได้กลับมาใคร่ครวญในความทุกข์ที่กำลังเผชิญอยู่ว่ามันเป็นเพราะความผิดพลาดจากตัวท่านเองท่านได้กลับมาอยู่ในสภาพที่เรียกหาอัลลอฮ์ตะอาลาและท่านนบีก็ได้พูดคุยกับพระองค์ด้วยดุอาบทนี้ค่ะลาอิลาฮะอิลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุบินัซซอลิมีนไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพสักการะนอกจากพระองค์เพียงพระองค์เดียวพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์ยิ่งพระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญทั้งมวลพระองค์ควรค่าแก่การยกย่องไม่มีความดีใดเทียบเท่าพระองค์ได้อีกเลยอินนีกุนตุบินัซซอลิมีนท่านนบีดูอาพูดคุยกับพระองค์ด้วยดูอาบทนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอินนีกุนตูมินาโซลิมีแท้จริงข้าพระองค์นี่แหละเป็นหนึ่งในหมู่ผู้กระทำผิดทั้งหลายท่านนบีได้พูดคุยกับพระองค์เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วท่านก็ได้รู้ซึ้งสำนึกในความผิดพลาดของตัวเองอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงเมตตายิ่งได้รับรู้ถึงการสำนึกผิดของท่านนบีก็เลยมีบัญชาให้ปลาลอยขึ้นมาเหนือน้ำและได้คายท่านนบีออกมาณที่ชายฝั่งท่านนบีก็ได้กลับเข้าไปใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างปกติสุขสุขใครนักข้อคิดที่ได้จากความสวยงามของดูอาบทนี้นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความสูงส่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการที่เราได้กลับมาเซตศูนย์ที่ตัวเราเองมันเป็นการแสดงถึงความยอมรับผิดของตัวเรายอมรับในความผิดพลาดยอมรับในความบกพร่องยอมรับในความเป็นผู้ที่ไม่มีความสมบูรณ์ของตัวเรา
ว่าไอ้ปัญหาและความทุกข์ที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยแหละมันเป็นเพราะตัวเราทำตัวเราเองและเมื่อเราเจอปัญหาความทุกข์ต่างๆสิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่ไปกับการใช้ความอดทนก็คือการวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์ซึ่งเป็นผู้สร้างพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งเชิดชูความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนี้นะคะลีนาขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาและก็เจอความทุกข์อยู่ขอพระองค์ทรงเมตตาให้ทางนำและให้ความช่วยเหลือขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮุมะอามีนทุกๆความดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความดีมาจากพระองค์ทั้งสิ้นและถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนั่นเป็นเพราะความอ่อนแอด้วยข้าของลีนาเองขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความสนใจนะคะยัสกุมุนอหกไครอนอัสลามุอะลัยกุมมาลองมาเต้นน้องที่บัตรกาฟิขอบคุณค่ะ